แล้วทำไมเขาไม่ลงมา แล้วเคลียร์กับพี่หนุ่ยไว้ว่าพี่หนุ่ยเดี๋ยวผมจะลงมาถ่ายรูปผมให้ชัดเลยและเอาไปให้คนทั้งโลกดูเขาบอกไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วครับเขาบอกไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะอันนี้เดี๋ยวผมก็บอกไว้เลยก็คือว่าเขาลงมาเนี่ยเขาลงมาแน่นอนครับคือทุกคนบนโลกจะได้มีโอกาสได้เห็นเขาแต่คุณจะได้เห็นเขาตอนช่วงที่มันเป็นช่วงภัยพิบัติถามว่าในช่วงภัยพิบัติใหญ่สมมติว่าบ้านพี่แผ่นดินไหว15ริกเตอร์นะสมมตินะครับบ้านพี่กำลังแบบสังเกตสังแง่เลยแล้วจานบินลงมาเนี่ยแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าจะมีจานบินลงมาเพื่อมาช่วยมนุษย์โลกครับแล้วถ้าเกิดเขาลงมาแล้วเขาแบบเปิดยานออกมาเป็นมนุษย์โลกเราแล้วเขาโบกมือแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วถามว่าพี่ใหญ่มัวที่จะไปเซลฟี่เขาไหมไม่มีหรือว่าเอ้ยมันใช่จานบินเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปด้วยเราขอสัมภาษณ์นายก่อนอะไรในช่วงชีวิตตอนนั้นฮะสัญชาตญาณเอาตัวรอดไปก่อนแล้วไปก่อนเลยไม่เอาอะไรสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยถึงโอกาสตรงนั้นปุ๊บที่เขาลงมาในช่วงภัยพิบัติมันจึงเป็นคำตอบที่ว่าพวกอเมริกาเอ่ยหรืออะไรก็แล้วเอ่ยที่จ้องที่จะจับเขาหรือจะเอาเทคโนโลยีจากเขาเนี่ยมันจะไม่มีใครที่จะสนใจไปอะไรกับเขาไม่ทันใช่เพราะทุกคนก็เดือดร้อนอยู่โอ้โหมันก็มีเรื่องนี้เนาะพี่เคยเจอมนุษย์ต่างดาวมันนี่เขาเจอแล้วของพี่นี่คุยขนาดนี้เนี่ยรุ่น2เนี่ยถ้าทานต้องแบบนั่งคุยจิบน้ำชากันแล้วนะก็จริงๆแล้วก็คือมีโอกาสได้เคยเจอมนุษย์ต่างดาวตอนที่เขามาติดอุปกรณ์ให้เรานะเป็นยังไงอ่ะคือตอนนั้นเรายังไม่รู้เรื่องติดอุปกรณ์เรื่องอะไรพวกนี้นะสมัยนั้นก็คือปีประมาณปี52ก็คือมีโอกาสได้ไปจัดบูธร่วมกับดร.เทพนมเมืองแมนเนี่ยจัดบูธที่ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นที่พันธิปาซ่าไปจัดบูธคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นบูธของดร.เทพนมแหละแต่ว่าตัวท่านไม่ไหวท่านไม่ค่อยสบายท่านก็ไม่ได้เป็นคนมาทำท่านก็มอบหมายให้เราเป็นคนไปจัดบูธแทนแต่ว่าจัดบูธในนามท่านก็เขียนว่าดร.เทพนมเมืองแมนและขอกราลาแล้วพอดีวันที่ไปจัดบูธวันนั้นมันเป็นวันที่รุ่นเราทั้งหมดก็คือทีมงานเราทั้งหมดรวมตัวกันไปแต่งจังหวัดหมดเลยเหลือผมคนเดียวรวมตัวกันไม่อยู่นะครับเหลือพี่หนุ่ยคนเดียวเหลือผมอยู่คนเดียวกับพี่คนหนึ่งที่ไปช่วยในระหว่างที่เราจัดบูธอยู่มันก็จะมีคนที่เข้ามาชมบูธมาสอบถามนู่นสอบถามนี่อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายเขาฟังแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นเวลาช่วงประมาณสักเกือบเย็นๆละก็มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขาเดินเข้ามาหาเราเขาก็มายืนมองหน้าเราเฉยๆยืนมองหน้าเหมือนกับที่เมื่อกี้ที่ต้องเล่าอ่ะที่ว่ายืนเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ทำอะไรยืนมองหน้าเราในระหว่างที่เรากำลังพรีเซนต์เรื่องของเขากระไรกับอีกคนหนึ่งฟังอยู่แล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็มายืนมองหน้าเราเราก็มองไปนิดนึงเราก็เห็นผู้หญิงคนนี้แปลกเนี่ยจ้องแบบเอาเป็นเอาตายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พรีเซนต์กับคนนี้อยู่เราพรีเซนต์กับคนนี้จนกระทั่งคนที่เขาคุยกับเราอยู่ผู้หญิงที่เขาคุยกับเราอยู่เขาบอกเราบอกว่าคุยกับเมียก่อนได้ไหมพี่เคลียร์กับแฟนก่อนได้ไหมพี่เคลียร์กับแฟนก่อนไหมโอเคจริงๆเขาบอกว่าพี่เคลียร์กับแฟนก่อนไหมเขานึกว่าแฟนเรามายืนจ้องอย่างนั้นจ้องผมก็เลยบอกว่าผมไม่รู้จักเขาผมไม่รู้จักเขาเสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เลยพูดออกมาบอกว่าขอคุยกับผู้ชายคนนี้แต่เขาพูดอย่างนี้ขอคุยกับผู้ชายคนนี้เสร็จแล้วผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีผมกำลังพรีเซนต์กับคนนี้อยู่แล้วเขาก็พูดประโยคเดิมเลยขอคุยกับผู้ชายคนนี้เสร็จแล้วผู้หญิงคนที่คุยกับเราอยู่แล้วไปแล้วเขาบอกงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนแล้วกันกลัวมีดปักคอคือมันเป็นเรื่องที่ตลกมากนะมันเป็นเรื่องที่ตลกแสดงว่าเขาเปลี่ยนร่างมาเป็นมนุษย์สิเสร็จแล้วพอหลังจากที่ผู้หญิงเขาไปแล้วเนี่ยผมก็หันไปหาผู้หญิงนะคือเราตอนนั้นเราโมโหในใจนะเราก็โมโหแล้วระหว่างนั้นในบุ๊กก็มีคนเดินเข้ามาดูที่เขาติดภาพนิทรรศการเยอะมากแล้วผมก็เลยคุยกับผู้หญิงคนนี้บอกว่าจะมาถามเรื่องอะไรอะไรยังไงผมยังคุยไม่เสร็จเลยนะเนี่ยเมื่อกี้นี่อะไรเขาก็พูดพงตัดบทมาเลยคือเขาไม่สนใจว่าเราจะพูดอะไรเขาพูดกังวลมาเลยว่าเชื่อไหมว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมาในร่างของมนุษย์ได้แต่แล้วผมก็เลยบอกว่ามันอาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าผมยังไม่เคยเจอเลยอะไรเงี้ยเขาก็พูดออกมาบอกว่านี่ไงมาแล้วแล้วพอเขาพูดคำว่านี่มานี่ไงมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนเรากับเขาที่เรายืนมองหน้ากันอยู่เนี่ยมันเหมือนเราสองคนถูกวาร์ปไปสถานที่หนึ่งสถานที่ที่แบบเหมือนยืนอยู่สองคนแล้วมันเหมือนตัวเราเนี่ยมันเหมือนโดนเขาเรียกเหมือนโดนขึ้นพลังงานตึงเราก็จะยืนอยู่เฉยๆแต่ว่าเราจะใช้ฐานตาเรามองมันจะเป็นเหมือนแบบ
มันเหมือนมืด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 แต่ตัวเราอยู่นี่ใช่ไหมแต่เราอยู่สองคนแล้วระหว่างนั้นเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยจริงหรือว่าเนี่ยคือเราคิดในใจนะว่าเฮ้ยจริงหรือว่าเนี่ยเขาก็ตอบเรามาแต่เขาไม่ได้พูดนะเขาตอบมาในความคิดเราเลยว่าจริงสิเนี่ยนี่เป็นเรื่องจริงครับแต่ละปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยที่เขามาเนี่ยเพราะว่าเขามีภารกิจที่เขาจะต้องมามอบสิ่งของให้กับเราเรายังไม่เข้าใจหรอกตอนนี้ว่ามันคืออะไรแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาเราจะเข้าใจเองว่ามันคืออะไรแล้วเขาก็พูดคำว่าอุปกรณ์นะตอนนั้นเขาบอกเราเอาสิ่งของเนี้ยที่เป็นอุปกรณ์เนี้ยเอามาไว้ให้ท่านเพื่อที่จะทำการส่งต่อให้กับบุคคลที่เราคัดเลือกไว้เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเขาคัดเลือกคนของเขาไว้แล้วเขาจะส่งคนของเขามาหาเราเรามีหน้าที่ในการมอบสิ่งของนี้ก็คืออุปกรณ์ตัวนี้ให้กับคนที่เขาคัดเลือกไว้เป็นที่พักของใช่เป็นที่พักของเสร็จปุ๊บตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจแล้วมันคืออะไรพวกอุปกรณ์อะไรอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าให้เราอะยื่นมือออกไปแล้วก็ยื่นมือออกมาแล้วเขาก็มาแตะมือเราแตะนิ้วเราเขาแตะตรงที่ประจอเรานะเขาแตะปุ๊บมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนสปาร์กเหมือนไฟวิ่งเข้าไปในตัวเสร็จปุ๊บสปาร์กอยู่สักพักหนึ่งประมาณสัก15 วินาทีเขาก็เอามือออกแต่เราก็บอกว่าสิ่งของที่ท่านจะต้องใช้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในตัวท่านหมดแล้วแล้วเดี๋ยววันหนึ่งข้างหน้าท่านจะรู้เองว่ามันคืออะไรแล้วใช้ยังไงแต่แล้วเราก็นึกในใจเลยว่าเอ๊ะแล้วเราจะมันจริงเหรอแล้วเราจะบอกคนอื่นได้ยังไงว่ามันมีอย่างเงี้ยเหตุการณ์อย่างนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะทิ้งหลักฐานให้กับท่านก็คือกระดาษแผ่นนึงซึ่งเขียนภาษาของต่างดาวไว้ผมรับกระดาษมาแล้วผมก็นึกในใจบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะเจอเขาได้อีกเมื่อไหร่เผื่อว่าเรามีอะไรจะถามเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาเขามาหาเราเองไม่ต้องไปตามหาเขาแล้วเขาก็บอกว่าถึงเวลาเดี๋ยวเขามาหาเราเองส่วนกระดาษแผ่นนี้เขาบอกว่าเดี๋ยววันนึงจะมีคนมาแปลให้แล้วก็ให้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานการมาของเราเสร็จปุ๊บพอเขาพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาย้ำประโยคหลังอีกทีนึงว่าไม่ต้องตามหาเรามาหาท่านเองเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนวูบกลับมาอยู่ที่เดิมพอวูบกลับมาอยู่ที่เดิมมันก็เหมือนเรายืนอยู่เฉยๆพร้อมกระดาษแผ่นนึงแล้วก็รอบตัวเราก็มีคนในบูธเต็มไปหมดเลยนะคนที่เขาดูในงานแล้วเราก็ยืนถือกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งแล้วแบบเสร็จปุ๊บเราก็พอเรามีสติแล้วปุ๊บเราก็มองไปเอ้าเขาหายไปไหนแล้ววะเสร็จปุ๊บเราก็เหมือนจะเป็นลมหมดแรงมันจะเป็นลมแล้วก็แบบเซนิดนึงไปหาเก้าอี้นั่งเลยพอนั่งก็ถือกระดาษอยู่นะแล้วก็นั่งอยู่นะก็ไม่ได้สนใจคนที่เขาเดินในบูธนะคนที่ในบูธเนี่ยคือเราก็ไม่รู้เขาคิดกับเรายังไงไงแต่ตอนนั้นคือเราไม่ไหวอ่ะเราเจอปรากฏการณ์ซึ่งอะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่ปรากฏว่าพี่คนที่เขาอยู่ด้วยในบูธนั่นแหละแต่พอดีวันนั้นที่ผมอยู่คนเดียวตอนนี้คือพี่เขาไปกินข้าวเบรกไปทานข้าวผัดกันไปกินใช่เสร็จปุ๊บพอเสร็จปุ๊บเขาก็เดินเข้ามาหาเราเขาบอกเอ้านุ้ยเป็นไรก็เลยบอกหัวพี่เนี่ยผมเหมือนจะเป็นลมเลยอะไรเงี้ยเขาบอกเอ้าเป็นไรอ่ะเขาบอกว่าเมื่อกี้มีต่างดาวมาหาเขาบอกเฮ้ยต่างดาวมาหาแล้วยังไงก็ยังถือกระดาษอยู่เลยนะบอกนี่เขาทิ้งกระดาษไว้ให้ผมด้วยเนี่ยว่าเนี่ยแล้วเราก็เล่าให้เขาฟังว่าเป็นอย่างนี้เขาก็บอกใช่เหรอเราก็เลยถามว่าพี่เมื่อกี้ที่พี่กินข้าวเสร็จอะแล้วพี่เดินมาเนี่ยก่อนที่พี่จะเข้ามาที่บูธเนี่ยพี่เห็นผมทำอะไรเขาบอกว่าเห็นเราอะยืนอยู่ที่บูธเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรคือยืนอยู่เฉยๆที่บูธอะแล้วเขาก็ยืนนิ่งๆอยู่แล้วเขาก็มองเข้ามาเขาก็นึกว่าเหมือนประมาณว่าเขาคิดว่าผมอะคงจะประมาณเหมือนดูอะไรอยู่มองอะไรเมื่อเหมือนมองอะไรเมื่อหรือคุยโทรศัพท์หรือประมาณนี้หรือเปล่าหรือยืนดูลูกค้าอะไรประมาณนี้ไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเหมือนประมาณว่าเขากินข้าวเสร็จแล้วเขาก็เหมือนเขาถือไอติมหรืออะไรสักอย่างมาไม่รู้แล้วเขาก็แบบเหมือนประมาณว่าให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะเดินเข้าไปแต่เขาบอกว่าพอเขาเห็นเราทำท่าเหมือนลมจะเป็นลมก็เลยเดินเข้ามารีบเข้ามาแล้วกระดาษแผ่นยังเก็บอยู่ไหมกระดาษแผ่นนั้นก็คือหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องหาคำตอบว่ามันคืออะไรก็เลยติดต่อไปกับทางดร.เทพนมซึ่งท่านเป็นเจ้าของบูธที่เราจัดอยู่แล้วก็เลยไปหาท่านแล้วก็ไปเล่าเรื่องให้ท่านฟังแล้วก็เอากระดาษแผ่นนั้นมาให้ท่านท่านเองก็ไม่เข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรแต่ท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมหัศจรรย์มากแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวจะเอาไปให้เพื่อนที่เป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่ฮาวาเป็นโปรเฟสเซอร์เขาบอกเขาเป็นภาษาศาสตร์ระดับหนึ่งของโลกเลยเป็นเพื่อนท่านเป็นโปรเฟสเซอร์สอนอยู่ที่ฮาวาท่านบอกเดี๋ยวท่านจะส่งอันเนี้ยไปให้กับโปรเฟสเซอร์นั้นแปลแล้วก็ทางศาสตราจารย์ทางศาสตราจารย์ฮาร์วาร์ดท่านก็ติดต่อกับทางดร.เทพนมบอกว่าครับเขาบอกว่าเขาอยากรู้ว่าคนที่เป็นเจ้าของกระดาษแผ่นนี้คือใครอะไรยังไงเขาต้องการถามความเป็นมาเพราะว่าเขาไปดูภาษาตัวนี้รากฐานตัวนี้เขาบอกรากฐานภาษาตัวนี้มันเก่ากว่าซูเมเรียนอีกนะ
คือถ้าเกิดคุณจะเขียนมาตานี้ได้ถ้าปัจจุบันเนี้ยคุณต้องมีชีวิตอย่างน้อยคุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นนี่ก่อนพุทธศาสนาอีกนะใช่ครับยาวนานอ่ะครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงยิ่งกว่ายุคหินยุคอะไรอีกนะมาแบบยุคนู้นแต่แสดงว่ามันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นนี่เรื่องของพี่หนุ่ยนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงเรื่องการรักษาโดยพลังงานที่เขาเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวหรือว่ายานแม่เนี่ยส่งมาให้ครับกลับมาตรงพี่หนุ่ยเสร็จแล้วนะพี่ต้องสักนิดนึงพอหลังจากนั้นเนี่ยพี่หนุ่ยไม่ใช่พี่ต้องเห็นอุปกรณ์ก็ยิ่งเชื่อแล้วก็ไปติดอุปกรณ์ที่เขากะลาเลยป่ะฮะติดยังไงฮะก็อย่างที่เคยเล่าครับพอขึ้นไปครั้งแรกก็โดนจับติดเลยแต่ว่าที่เชื่อว่าใช้อุปกรณ์ยังไงดีกว่าก็คือว่าหลังจากที่ผมลงจากเขากะลามาใช่ไหมครับได้สักพักหนึ่งผมก็สมมุติเรานั่งอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยพี่มันจะมีเสียงปึ้งเหมือนรถชนเราก็ออกไปดูหน้าบ้านอ้าวไม่มีอะไรเงี้ยแต่พอให้หลัง4นาทีปึ้งอีกครั้งหนึ่งพอออกไปดูปรากฏว่ามีน้องครับขับมอเตอร์ไซค์ชนเสาไฟฟ้าหัวเจาะแล้วก็เป็นชุดเราเนี่ยแหละชุดแรกที่เข้าไปถึงตัวเขาแล้วก็ได้แจ้งทางเจ้าหน้าที่เพื่อมาดูแลรักษาเขาในขณะนั้นคือผมจะเป็นอย่างนี้บ่อยมากเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตก็จะมีแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากคือเราจะเป็นชุดแรกส่วนใหญ่ผมก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นภารกิจที่เราได้ทำร่วมกับเขาคล้ายๆพี่ใหญ่ครับได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือต่างๆคล้ายๆกันแบบนี้พี่มันจะเหมือนเดจาวูก็ไม่ใช่แต่เห็นก่อนก่อนนิดเดียวก่อนแป๊บเดียวเองประมาณกี่นาทีเลย4-5 นาทีใช่ครับแต่ทุกครั้งที่จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยพี่ก็จะเป็นมันจะมีรหัสบอกตัวเลขของทางเขาเวลาเขาจะใช้1117อย่างวันนี้สมมติผมมานั่งอยู่ขามาจะมานั่งเข้ารายการเงี้ยก็จะมีรถมาจอดแล้วบวกกันได้11วันนี้จะมาบอกข้อมูลสมมติใช่ไหมครับเหมือนการยืนยันแล้วก็ถ้ามีเลข17มาก็เป็นการปฏิบัติวันนั้นผมไปหาดใหญ่ครับพี่ไปเล่นคอนเสิร์ตรถก็ไปถึงตอนเช้าเลยหน้าสนามบินเสร็จแล้วเขาพาไปกินที่ร้านชื่อร้านบักกุเตที่อร่อยที่สุดในมนุษย์โลกแล้วพอเข้าไปนั่งปั๊บก็จะมีตัวเลขขึ้นที่ทั้งไลน์ผมทั้ง IG ผมอะไรเงี้ยเป็น1117ผมก็บอกทีมเลยว่าสงสัยต้องมีงานเข้าป่ะเพื่อนอะไรเงี้ยไม่เกิน 4-5 นาทีครับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ครับชนหน้าร้านเลยปึ้งพวกเราก็ไปก็คือก็ได้เรียนรู้พวกนี้มาก็คือไปดูแลเขาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เป็นชุดแรกเหมือนเดิมคือเราจะช่วยรับทรายก่อนที่จะเกิดเหตุไม่เกินแบบ5นาทีก็ต้องเกิดเหตุแล้วครับแสดงว่าแบบว่าฉับไวนะแต่ป้องกันไม่ได้นะป้องกันไม่ได้ไม่ได้ครับเห็นเลยแค่ให้รู้ว่าจะเกิดครับเมื่อก่อนก็จะคิดว่าเราไปจับจุดตัวเลขนี้มากเกินไปหรือเปล่าเลยพอเห็นอะไรก็เอามารวมว่าเนี่ยมันคือ11มันขึ้น1177เพราะเราไปจับจ้องอะไรเงี้ยโอ้คนนี้เข้าเซเว่นยากเลยนะแต่จริงๆแล้วสุดท้ายพอมันเริ่มเกิดเคสที่หลังจากตัวเลขเกิดขึ้นครับก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นทรายที่บอกเราก่อนล่วงหน้าครับมาต่อในเรื่องของการใช้พลังงานละพอหลังจากที่ได้รับมาปุ๊บเนี่ยอย่างผมสัมภาษณ์เมื่อกี้พี่พีททองเจือครับรักษาคนโดยใช้พลังที่เขาเรียกว่าจากมนุษย์ต่างดาวหรือจากทรายที่ส่งมาให้รักษาคนได้ทั้งสองท่านเนี่ยได้รับตรงนี้มาไหมสามารถรักษาคนได้หรือเปล่าจากการใช้พลังงานสแกนโดยใช้มือสแกนกรึบเนี่ยได้ไหมที่ต้องก็คืออย่างนี้ต้องบอกครับว่าตอนนี้ยังเป็นเหมือนเทสโมดอยู่นะครับหรือว่าเป็นอยู่ในช่วงของการทดลองในการรับคลื่นพลังงานเหล่านี้เพื่อส่งต่อให้คนอื่นบางเคสถ้าเขาเรียกว่าไม่สมควรที่จะได้ทำให้เขาหรือว่าเขาไม่สมควรที่จะต้องหายอย่างเงี้ยมันก็ใช้ไม่ได้ผลครับอันนี้ต้องบอกก่อนเมื่อกี้ที่พูดกับพี่เจแล้วปฏิเสธพี่เจไปก็คืออันนี้ยังไม่เหมาะสมจะบอกยังไม่เหมาะสมแต่ถ้าเป็นเคสที่แบบว่าเขาเรียกว่าแทบจะคอขาดบ่าตายกันแล้วเงี้ยครับพี่ส่วนใหญ่จะสำเร็จในการรักษาเคยรักษาอะไรเคยรักษากันมาแล้วนะครับกับทีม UFO เขากะลาที่จันทบุรีจะมีทีมอยู่ที่นี่ตอนนั้นก็คือพ่อของแฟนป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ครับระยะเอาเรียกว่าอีก4เดือนต้องเสียชีวิตแล้วระยะสุดท้ายว่ากันเถอะระยะ3ครับผมก็คือต้องผ่าลำไส้ที่จะต้องถ่ายอุจจาระเนี่ยมาไว้ที่ช่องท้องครับเพราะว่าถ่ายปกติไม่ได้แล้วต้องมาถ่ายออกด้านนี้แล้วครับเปอร์เซ็นต์การใช้ชีวิตที่รอดอยู่ก็แค่ประมาณ4เดือนอย่างที่บอกนะครับผมแล้วก็ทางญาติอะไรก็เตรียมใจไว้พอสมควรเราก็คิดว่าวันนั้นเป็นวันที่คีโมน่าจะครั้งแรกครับเขาเริ่มอาเจียนหนักเริ่มกินไม่ได้กินน้ำนิดเดียวก็อาเจียนออกมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับผมจนผมรู้สึกว่าอยากให้เขาสงบอะครับ
ความรู้สึกว่าถ้าเขาจะไปอยากให้เขาสงบไม่อยากให้เขาทรมานแบบนี้เขาเดินออกมาไม่ได้แล้วพร้อมหมดแล้วก็เลยเรียกทีม UFO จันทบุรีว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วพี่ๆช่วยกันพี่มาบ้านผมหน่อยก็มานั่งรับคลื่นพลังงานตามที่เราเรียนรู้กันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับครับแล้วก็ให้ส่งให้เขาไปส่งให้พ่อเขาในห้องนอนในขณะที่แฟนผมไปส่งให้พ่อเขาปรับมาอีกสักชั่วโมงกว่าเขาเดินออกมากินข้าวพี่เขาบอกเขารู้สึกหิวข้าวเดินเองเดินจากไม่เดินแล้วหลังจากทำประมาณ1ชั่วโมงคือคืนนั้นอ่ะเขาบอกกับแม่แล้วว่าวัดนี้นะตรงนี้นะคือสั่งเสียเรียบร้อยนะครับเขาเดินออกมากินข้าวผมโอ้ออกมากินข้าวได้แล้วก็ดีใจขึ้นมานิดนึงเสร็จแล้วพอเช้าอีกวันนึงเนี่ยเขาไปเดินไอ้นี่เราพี่ไปเดินสวนสาธารณะแล้วเขาก็ถามลูกสาวเขาว่าทำอะไรให้พ่อเนี่ยกลับมามีแรงผมก็ยังไม่เชื่อสนิทเพราะคิดว่าเขาได้พักเขาน่าจะคือร่างกายอาจจะซ่อมแซมตัวเองแล้วก็กลับขึ้นมาใช่ไหมครับครับผมแต่พอหลังจากนั้น2 อาทิตย์เขาไปตรวจมะเร็งพี่ใช่ไหมว่ามัน0